จ้าเรียบร้อยครับใช่แล้วครับความรู้สึกวันนี้หน่อยค่ะความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับตื่นเต้นแบบที่ไหนเออเตรียมมาก็พิธีค่อนข้างเช้าค่ะเราก็เลยง่วงมากตอนนี้ก็พักผ่อนค่อนข้างน้อยนิดนึงแต่ว่าก็โอเคค่ะอบอุ่นดีค่ะต้องถามนี้ก่อนทำไมถึงเลือกที่จะมาเขาใหญ่อ๋อคือทางคุณแม่เมย์ครับที่เขาเป็นเจ้าของเป็นคล้ายๆว่าแบบเป็นหุ้นส่วนที่นี่ครับเขาก็เหมือนกับเรารู้จักกันครับเขาก็เลยแบบว่าชวนเรามาดูอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกชอบที่นี่ด้วยก็เลยเลือกที่นี่เลยด้วยบรรยากาศจริงๆคุณแม่เมย์เขาพาไปดูหลายที่เหมือนกันนะครับคือเราก็จริงๆเราก็นึกไม่ออกครับว่าเราจะจัดยังไงอะไรเงี้ยก็เลยปรึกษาหลายๆคนหลายๆท่านนะครับก็แม่เมย์ก็เป็นหนึ่งในคนที่แบบเต็มที่มากพาเราไปแบบไปหลายที่ครับดูจนเราสึกเราชอบที่นี่ครับเป็นไงคะที่ออกมาวันนี้แบบโหบรรยากาศดีมากด้วยข้างนอกแบบลมเย็นสบายดีไหมครับชอบไหมครับชอบ ที่วันนี้กับพี่แก้วเป็นไงคะถูกใจก็ชอบอยู่แล้วค่ะดีนะครับเหมือนกับคือเรามาที่นี่ก่อนหน้านี้สักประมาณ3-4 วันอากาศจะเย็นวันนี้ครับแต่ว่าวันนี้เริ่มร้อนขึ้นก็อาจเสียดายนิดนึงเพราะว่าจริงๆช่วงที่อากาศเย็นก็คือเหมือนกับข้างนอกก็เย็นงานพิธีตอนเช้ามีอะไรยังไงบ้างมีอะไรยังไงบ้างผู้ใหญ่มากดูอบอุ่นมากเลยพิธีเช้าใช่ไหมครับคือก็จะมีเฉพาะแขกผู้ใหญ่ของเราผู้จริงๆครับก็เลยก็จะเป็นเนี่ยห้องเล็กๆก็สามารถที่จะติดทุกคนได้เนี่ยครับเป็นตามประเพณีไทยใช่ไหมครับใช่เราก็จัดแบบไทยๆครับแต่ก็อาจจะมีลดทอนแบบพิธีกรรมอะไรหลายอย่างออกไปบ้างนะครับแต่เห็นการตอนมอบของแม่ที่ให้อะไรเป็นขวัญถุงครับก็ตามที่เห็นนะครับอาจจะเงินไหมอาจจะเงินด้วยเงินด้วยอ๋อครับก็ตามที่ผู้ใหญ่เขาอยากให้อะไรก็ทำไมเราถึงก็ที่มอบต้นไม้ต้นพายุใช่ไหมคะให้ใช่ครับจริงแรกเริ่มเป็นไอเดียของแม่เมย์แม่เลยครับแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราชอบไอเดียนี้เพราะว่าเหมือนเราคุยกันว่าเมื่อมอบเสร็จแล้วเราจะไปปลูกด้วยกันที่เขาใหญ่เพื่อวันหนึ่งเราจดจำได้ว่าเราเคยแบบมีการปลูกต้นไม้ต้นนี้ด้วยกันเผื่ออนาคตมันโตไปเราจะไปดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเติบโตมันมีความหมายที่ดีด้วยนะก็จริงๆเราก็เลือกเป็นไม้ใหญ่ครับเป็นไม้ที่ยืนต้นไม้ใหญ่อย่างเงี้ยครับก็หวังว่าเราจะเห็นมันโตอย่างเงี้ยครับหลังจากตรงนี้ค่ะคือด้วยความที่ครับผมด้วยความว่าแบบเราใช้ชีวิตแบบลุยๆมาระวังแผนยังไงต่อแผนชีวิตคู่อะไรอย่างงี้ผมว่าคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีการวางแผนอะไรขนาดนั้นเนาะหนูว่ามันคงเหมือนเดิมนะคะเป็นแบบที่เราเป็นมายังแก้ไขการทำงานในวงการเหมือนเดิมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหรือจะลดลงอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เราก็จริงๆเราก็จะมีแผนไปทำแบบทำฟาร์มกันทำสวนกันอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องไปทุ่มเวลาตรงนั้นให้มากหน่อยวางทำสวนนี่ยังไงนะคะหมายถึงว่าธุรกิจหรืออะไรยังไงคะเป็นไม่ใช่ธุรกิจหรอกค่ะเป็นไลฟ์สไตล์ครับผมว่าเป็นไลฟ์สไตล์เหมือนเราก็ยังเป็นนักแสดงเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเน้นเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเดียวอะไรครับจะเป็นฟาร์มเป็นสวนแบบอะไรยังไงคะแบบเป็นของเป็นแบบสัตว์หรือเป็นต้นไม้หรือเป็นอะไรอ๋อคือโหคุยยาวเลยครับเรื่องเนี้ยคือเราสนใจวิธีการทำการเกษตรแบบผสมผสานครับหรือว่าพุ่งนาอะไรเงี้ยครับซึ่งมันไม่ใช่การเกษตรที่เพื่อเป็นธุรกิจครับแต่เป็นเพื่อกินเพราะว่าเราเป็นวีแกนนะหมายถึงว่าเราไม่ได้รับประทานเนื้อสัตว์กันแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรามีที่ปลูกอาหารเป็นของตัวเองก็คงง่ายนะครับก็อยากลองเหมือนกับเป็นไลฟ์สไตล์แบบอย่างเมื่อก่อนไลฟ์สไตล์เราจะไปแคมปิ้งเยอะไปเที่ยวเยอะตอนนี้ไลฟ์สไตล์เรามีเพิ่มมาอีกคือการอยากกินอะไรก็ไปปลูกสมมติอยากกินข้าวโพดไปปลูกข้าวโพดอะไรเงี้ยนี่คือแผนหลังจากที่แต่งงานไปแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วงานในวงการบันเทิงเราก็คือยังรับอยู่ยังรับครับเรื่อยๆครั
ับอย่างแก้วว่าวันนี้คือสวยนะดูแบบเป็นลูกแบบวันอื่นไม่สวยอะค่ะเป็นลูกแบบชุดไทยแต่ว่าแบบความแบบคนก็ตอนที่ย้อมผมตอนแรกเอาตัดผมก่อนดีกว่าตัดผมสั้นคนก็เริ่มแบบเฮ้ยทำไมอะจะแต่งงานแล้วทำไมตัดผมสั้นเราก็รู้สึกว่าแบบจริงๆเราก็ไม่ได้อยากไปโฟกัสเรื่องงานแต่งขนาดนั้นเพราะว่าเราก็คิดว่ามันเป็นวันนึงแหละที่มันแบบก็จัดขึ้นมาเพื่อให้คนได้รับรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตด้วยกันแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าก็อยากทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากย้อมผมเราก็ปรึกษาพี่โถว่าเอ้ยทำดีไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกทำเลยใช้ชีวิตไปแล้วพี่ตอนนี้ก็คือแบบตามใจภรรยาเดี๋ยวภรรยาได้แล้วเนาะว่าจริงใช่ครับเรียกภรรยาได้แล้วครับมีเขินไหมบ้างไหมคะครับมีเขินแต่ตอนทำเขินอยู่แล้วเขินคือแบบอย่างบางทีให้เราแบบเดินเอ้ยมองกันอะไรเงี้ยจับมือกันอะไรเงี้ยเราก็จะแอบเขินนิดนึงครับแต่เมื่อกี้มีในช่วงพิธีใช่ไหมคะที่คุณพ่อคุณแม่พยุงเจ้าบ่าวเจ้าสาวลุกขึ้นย้อนกลับไปตรงนี้นิดนึงค่ะใครเป็นคนลุกก่อนพิธีกรแอบแซวว่าใครลุกก่อนคนนั้นเป็นใหญ่ในบ้านใครลุกก่อนนะไม่รู้เลยต่อให้เขาลุกที่หลังก็เป็นใหญ่ในบ้านนะยอม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 ขออนุญาตแซวนิดนึงถ้าเกิดพูดอย่างนี้หมายถึงว่าพี่ตอนนี้คือเข้าชมรมเป็นที่ร้อยแล้วใช่ไหมคะเหรอครับมีชมรมนั้นด้วยเขาก็มีการแซวกันอะไรขอไลน์ชมรมจอยจริงค่ะเอาถามถึงเรื่องมีเบบีหน่อยอะไรเงี้ยเราจะแบบวางแผนไปถึงตรงนั้นไหมอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเดินทางสักพักนึงก่อนครับอีกนานไหมว่าหมายถึงหลังจากนี้อาจจะฟินไปเที่ยวกันอะไรอย่างนี้ใช่ถ้าเปิดประเทศเราก็อยากจะไปเที่ยวอีกครับรอบโลกไหมคะโควิดหายเนาะว่ารอให้บินได้ก่อนดีกว่าแล้วค่อยตัดสินใจกันทีแต่ว่าก็เที่ยวในไทยก่อนพยายามไปให้ครบแหละก็อยากได้ประสบการณ์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เรื่องลูกก็เดี๋ยวว่ากันปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติแพนทันมูนวางไปไหนกันเออไม่มีที่คิดทันเลยเมื่อกี้แม่ก็ให้เป็นของขวัญนะคะก็เหมือนจะให้เป็นใช่ครับในประเทศอยู่ใช่ไหมในประเทศเคยคิดไหมคะว่าถ้าเราแต่งงานปุ๊บถ้ามันไม่มีแบบสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นที่แรกที่เราจะไปด้วยกันแบบในโลกนี้คือจะไปแน่จะไปอินเดียไหมใช่ไหมอยากไปอินเดียมากอยากไปอินเดียมากใช่ค่ะเรารู้สึกว่ามีหลายคนบอกว่าเฮ้ยต้องลองไปอินเดียสักครั้งในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันเมืองเขาสวยด้วยแล้วก็น่าจะถ่ายรูปสนุกน่าจะมันอยู่ค่ะถ้าได้เจอแบบคนแบบท้องถิ่นอะไรเงี้ยอ่ะวันนี้ผู้ใหญ่อวยพรให้คู่เราอย่างไรบ้างฝั่งพี่ฮอนนี่อะไรเงี้ยค่ะแบบฝั่งอะไรกันอะไรก็เน้นเรื่องความสุขกับสุขภาพครับที่เราเท่าที่จำได้นะครับก็เรารู้สึกว่าก็จริงที่สุดแล้วล่ะผมว่าอย่างถ้าเกิดเราดูแลสุขภาพของเราดีดูแลสุขภาพกันและกันดีอะไรเงี้ยเราคงมีความสุขคุณพ่อก็บอกว่าก็ถ้าเราทำอะไรสำเร็จแล้วถ้ามีพอเหลือเยอะก็แบ่งให้คนอื่นเขาช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นคำอวยพรที่มีมาแล้วเราสองคนล่ะคะมีการแบบว่าสัญญากันไหมว่าหลังจากนี้อ่ะเราจะเป็นคนคนเดียวกันแล้วนะเราต้องยังไงต่อไปอะไรตกลงเรารู้ด้วยใจครับมองตาก็รู้ใจจริงไม่อยากนั่งสัญญากันเนาะว่าแบบฉันจะรักเธอตลอดไปหรืออะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าเราตอนนี้เราเชื่อใจกันได้อยู่แล้วว่าต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดเราก็ดูแลตัวเองได้ดีแล้วก็ดูแลในส่วนของเราได้ดีเหมือนกันหนึ่งเรื่องค่ะอยากถามนี้พอดีก่อนที่มาจะแต่งงานเนาะอยากที่รู้ว่ามันจะมีประเด็นดราม่านิดนึงเกี่ยวกับเรื่องแม่ย่านางตกลงเรื่องนี้ขออนุญาตถามหน่อยพอเจอมีคนติงเรื่องนี้มาเรารู้สึกยังไงบ้างรู้จักแต่เรื่องแม่ยายครับ
หนูว่าจริงๆมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วเราก็จะไม่ก้าวก่ายกันคือถ้าใครเชื่อแบบไหนก็เขาก็จะเชื่อแบบนั้นอย่างเงี้ยแต่เราสองคนเรารู้สึกว่าเราเชื่อตัวเองมากที่สุดถ้าการที่เราจะขับขี่ได้อย่างปลอดภัยก็คือเราต้องมีสติแล้วก็ระมัดระวังตัวอันนั้นคือสิ่งที่เราเชื่ออันนั้นคือแค่จอดรูปจอดรถแล้วถ่ายรูปใช่ครับใช่ครับแล้วก็รถเราไม่มีแม่นานเพราะว่าเรานอนเต็มบนรถอยู่เลยเดินลงเราไม่กล้าเชิญท่านมาอะไรเงี้ยเอาจริงๆด้วยความที่หลายคนก็มองเอ้ยมันก็เป็นแฟชั่นไงเป็นแบบชีวิตที่ออกเป็นแฟชั่นมากเลยอะไรเงี้ยแต่ทำไมยังมีคนเข้ามาแบบเอ๊ะเหมือนคอมเมนต์ดราม่าหรืออะไรอย่างนี้แสดงว่าจริงๆเราไปอ่านเหมือนกันนะครับเราก็อ่านแต่ด้วยความโพสิทีฟนะไม่ได้คิดอะไรนะครับเรารู้สึกว่าก็ประมาณ 99% นะที่เขาก็เห็นแบบไม่ได้เห็นว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็อาจจะมีอย่างที่บอกนะครับสังคมเรากว้างอ่ะเรายังมีคนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่ออยู่เยอะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อะไรนะจริงๆก็ต้องดูที่เจตนาด้วยแหละว่าเราทำเพื่อถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบไปพลาดอยู่ตอนแบบขับรถจริงๆหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนก็ไม่ติดใจอะไรอย่างนี้เนาะไม่ติดใจอ่ะเราจะเสร็จสิ้นมาตอนนี้เราจะมีอะไรบ้างหรือว่ามีงานหรืออะไรต่อตอนเย็นจะมีงานเย็นที่ไลฟ์กันตอนประมาณ4โมงเย็นทางช่อง YouTube ของเรานะคะ ULN Channel แล้วก็จะมีไปดินเนอร์ที่หน้าบ้านต่อแล้วก็ After Party กันแต่ว่าทุกคนก็ถ้าอยากดื่มแอลกอฮอล์ก็ต้องเอามาเองเนี่ยค่ะเป็นกิมมิคของงานอีกงานนึงเนาะที่แบบว่าทุกคนจะต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยคืออยากฝากกระจายข่าวด้วยเพราะว่าเราตั้งใจคิดมาเพราะว่าเราตอนที่เราขอแต่งงานกันช่วงโควิดพอดีใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าคนต้องมาร่วมงานเราได้น้อยแน่เลยเนี่ยโดยเฉพาะเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศกันหรือว่าแบบแฟนคลับเราที่อยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำไงได้บ้างก็เลยคิดว่าถ้างั้นเรามีไลฟ์สดดีกว่าในช่วงจะได้แบบใกล้ชิดใช่แล้วเนี่ย4โมงเย็นนี้ครับเราจะมีไลฟ์สดผ่านทางช่อง ULN Channel นะครับแล้วก็เป็นช่อง YouTube ที่เราแบบเหมือนเราถ่ายรายการไปท่องเที่ยวกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ของขวัญพิเศษชิ้นนึงก็คือเราได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่คงเดชพี่คงเดชเขามาเขียนบทแล้วก็กำกับให้เป็นหนังเวดดิ้งของเราอะไรเงี้ยครับเป็นหนังเวดดิ้งที่รอดูเลยว่าผมว่าแหวกแนวมากแหวกแนวมากนี่คือแล้วก็จะเป็นงานการแต่งแรกที่มีไลฟ์สดเลยหรือเปล่าที่แบบว่าไลฟ์สดแน่นอนเลยค่ะแน่ใจแต่เราก็คือเจตนาคืออยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมงานเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราตั้งใจที่จะตั้งกล้องไว้เยอะมากแล้วก็มีทุกมุมแล้วก็เหมือนตัดต่อเหมือนเวลาเราดูซีรีส์เลยครับอันนี้แต่ไม่รู้ถึงเวลาจริงทำได้ไหมอย่าเพิ่งพูดเยอะเห็นตัวอย่างหนังสั้นใช่ไหมคะดูค่อนข้างแบบเอ้ยทำไมถึงใช้ชื่อว่าวันสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยรอไปดูกันต้องรอไปดูคือพูดแล้วคนรู้แล้วใช่แล้วแฟนก็แบบมาเมนว่าแบบโอ๊ยจะแบบยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ๊ยตื่นเต้นรอคอยอะไรเงี้ยในคอมเมนต์ก็ใกล้แล้วตอนนี้อีกผมอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็เข้าไปในช่องเลยแล้วก็รอเปิดทิ้งไว้ครับเปิดทิ้งไว้จะอยู่ที่คาเฟ่อยู่ที่บ้านอยู่ในห้องน้ำอยู่ที่ไหนก็ร่วมงานเราได้ทั้งหมดอยากจะแต่งตัวก็ได้อยากจะแบบใส่โบว์ไทไปกับเราอะไรก็ได้นะครับอันนี้เป็นแนวคิดของใครเอ่ยที่แบบว่าแบบจะต้องมีหนังสั้นและต้องมีการไลฟ์เกิดขึ้นอะไรเงี้ยหรือทั้งคู่หนังสั้นนี่คือแบบบังเอิญว่าแบบเราก็คุยกันแหละว่าเราทำอะไรเป็นของขวัญดีอย่างเงี้ยครับแก้วลองถามพี่คงเดชไหมเห็นเคยร่วมงานกันเรื่องสแนปอะไรเงี้ยเราชอบงานพี่คงเดชอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าพี่โทเคยร่วมงานด้วยลองถามไปได้ไหมอะไรเงี้ยพี่คงเดชก็เหมือนเขาไม่เคยทำด้วยนะหนังเวดดิ้งเขาก็แบบเดียวดีเขาอยากทำให้เป็นของขวัญของเราโอเคเนาะจะแอบมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะจะมีเซอร์ไพรส์โอเคไม่แบบมีเซอร์ไพรส์ในงานเลยโอเคค่ะโอ้โหเซอร์ไพรส์ทุกช็อตครับไม่หรอกบอกให้คนเข้ามาดูอย่าลืม subscribe ในช่องนี้นะเรียบร้อยนะคะติดตามเลยค่ะขอบคุณนะขอบคุณนะคะมาสามพร้อมนะคะครับป้าไปแล้วค่ะพี่ชาเรียบร้อยครับใช่แล้วครับ
ึกวันนี้เป็นไงบ้างครับตื่นตั้งแต่ปีไหนเออมาเตรียมงานก็พิธีค่อนข้างเช้าค่ะเราก็เลยง่วงมากตอนนี้ก็พักผ่อนค่อนข้างน้อยนิดนึงแต่ว่าก็โอเคค่ะอบอุ่นดีค่ะต้องถามนี้ก่อนทำไมถึงเลือกที่จะมาจากเขาใหญ่คือทางคุณแม่เมย์ครับที่เขาเป็นเจ้าของเป็นคล้ายๆว่าแบบเป็นหุ้นส่วนที่นี่ครับเขาก็เหมือนกับเรารู้จักกันครับเขาก็เลยแบบว่าชวนเรามาดูอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกชอบที่นี่ด้วยไม่ได้เป็นเรื่องเป็นถูกเลยด้วยจากบรรยากาศจริงๆแม่เมย์เขาพาไปดูหลายที่เหมือนกันนะครับคือเราก็จริงๆเราก็นึกไม่ออกครับว่าเราจะจัดยังไงอะไรเงี้ยครับก็เลยปรึกษาหลายๆคนหลายๆท่านก็แม่เมย์ก็เป็นหนึ่งในคนที่แบบเต็มที่มาพาเราไปแบบไปหลายที่ครับดูจนเรารู้สึกเราชอบที่นี่ครับเป็นไงคะที่ออกมาวันนี้แบบโหบรรยากาศดีมากด้วยข้างนอกแบบลมเย็นสบายดีไหมครับชอบไหมครับชอบแบบที่วันนี้กับพี่แก้วเป็นไงคะดีใจก็ชอบอยู่แล้วค่ะดีนะครับเหมือนกับคือเรามาที่นี่ก่อนหน้านี้สักประมาณ3-4 วันอากาศจะเย็นวันนี้ครับแต่ว่าวันนี้เริ่มร้อนขึ้นก็อาจเสียดายนิดนึงเพราะว่าจริงๆช่วงที่อากาศเย็นก็คือเหมือนกับข้างนอกก็เย็นงานพิธีตอนเช้ามีอะไรยังไงบ้างมีอะไรยังไงบ้างผู้ใหญ่มากดูอบอุ่นมากเลยอ๋อพิธีเช้าใช่ไหมครับคือก็จะมีเฉพาะแขกผู้ใหญ่ของเราพูดจริงๆครับก็เลยก็จะเป็นเนี่ยห้องเล็กๆก็สามารถที่จะติดทุกคนได้เนี่ยครับเป็นตามประเพณีไทยใช่ไหมใช่เราก็จัดแบบไทยๆครับแต่ก็อาจจะมีลดทอนแบบพิธีกรรมอะไรหลายอย่างออกไปบ้างนะครับแต่เห็นการตอนมอบของแม่ที่แม่อะไรกันขวัญก็ตามที่เห็นนะครับอาจารย์เงินดูนะอาจารย์เงินด้วยอาจารย์เงินด้วยอ๋อครับตามที่ผู้ใหญ่อยากให้อะไรก็ทำไมเราถึงเลือกที่มอบต้นไม้ต้นพายุใช่ไหมคะให้ใช่ครับจริงๆแรกเริ่มเป็นไอเดียของแม่เมย์แม่เมย์ครับแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราชอบไอเดียนี้เพราะว่าเหมือนเราคุยกันว่าเมื่อมอบเสร็จแล้วเราจะไปปลูกด้วยกันที่เขาใหญ่เพื่อวันหนึ่งเราจดจำได้ว่าเราเคยแบบมีการปลูกต้นไม้ต้นนี้ด้วยกันเผื่ออนาคตมันโตไปเราจะไปดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเติบโตมันมีความหมายที่ดีด้วยนะก็จริงๆเราก็เลือกเป็นไม้ใหญ่ครับเป็นไม้ที่ยืนต้นไม้ใหญ่อย่างเงี้ยครับก็หวังว่าเราจะเห็นมันโตอย่างเงี้ยครับหลังจากตรงนี้ค่ะคือเรื่องความคิดครับผมเรื่องความว่าแบบเราใช้ชีวิตแบบลุยๆมาระวังแผนยังไงต่อแบบวางแผนยังไงวางแผนชีวิตกู้อะไรอย่างงี้ผมว่าคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีการวางแผนอะไรขนาดนั้นเนาะหนูว่ามันคงเหมือนเดิมแหละค่ะเป็นแบบที่เราเคยเป็นมายังแก้ไขการทำงานในวงการเหมือนเดิมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหรือจะลดลงอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เราก็จริงๆเราก็จะมีแพลนไปทำแบบทำฟาร์มการทำสวนการอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องไปทุ่มเวลาตรงนั้นให้มากหน่อยต้องฟังทำสวนนี่ยังไงนะคะหมายถึงว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหรืออะไรยังไงคะเป็นไม่ใช่ธุรกิจหรอกค่ะเป็นไลฟ์สไตล์ครับผมว่าเป็นไลฟ์สไตล์เหมือนเราก็ยังเป็นนักแสดงเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเน้นเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเดียวอะไรเงี้ยจะเป็นฟาร์มเป็นสวนแบบอะไรยังไงคะแบบเป็นของเป็นแบบสัตว์หรือเป็นต้นไม้หรือเป็นอะไรอ๋อคือโหคุยยาวเลยครับเรื่องเนี้ยคือเราสนใจวิธีการทำการเกษตรแบบผสมผสานครับหรือว่าพ่นน้ำอะไรเงี้ยครับซึ่งมันไม่ใช่การเกษตรที่เพื่อเป็นธุรกิจครับแต่เป็นเพื่อกินเพราะว่าเราเป็นวีแกนนะหมายถึงว่าเราไม่ได้รับประทานเนื้อสัตว์กันแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรามีที่ปลูกอาหารเป็นของตัวเองก็คงง่ายนะครับก็อยากลองเหมือนกับเป็นไลฟ์สไตล์แบบอย่างเมื่อก่อนไลฟ์สไตล์เราจะไปแคมปิ้งเยอะไปเที่ยวเยอะตอนนี้ไลฟ์สไตล์เรามีเพิ่มมาอีกอย่างนึงคือการอยากกินอะไรก็ไปปลูกสมมติอยากกินข้าวโพดไปปลูกข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแผนหลังจากที่แต่งงานไปแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วงานในวงการบันเทิงเราก็คือยังรับอยู่ยังรับครับเรื่อยๆครับอย่างแก้ววันนี้คือสวยนะดูแบบเป็นลุคแบบวันอื่นไม่สวยอ่ะ
หรอคะก็เป็นลุคแบบชุดไทยแต่ว่าแบบความแบบคนก็ตอนที่ย้อมผมตอนแรกเอาตัดผมก่อนดีกว่าตัดผมสั้นคนก็เริ่มแบบเฮ้ยทำไมจะแต่งงานแล้วทำไมตัดผมสั้นเราก็รู้สึกว่าแบบจริงๆเราก็ไม่ได้อยากไปโฟกัสเรื่องงานแต่งขนาดนั้นเพราะว่าเราก็คิดว่ามันเป็นวันวันหนึ่งแหละที่มันแบบก็จัดขึ้นมาเพื่อให้คนได้รับรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตด้วยกันแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าก็อยากทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากย้อมผมเราก็ปรึกษาพี่โถว่าเอ้ยทำดีไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกทำเลยใช้ชีวิตไปแล้วพี่ตอนนี้ก็คือแบบตามใจภรรยาเดี๋ยวภรรยาได้แล้วเนาะว่าที่ใช่ครับเรียกภรรยาได้แล้วครับมีเขินไหมบ้างไหมคะครับแต่ตอนทำเขินอยู่แล้วเขินคือแบบอย่างบางทีให้เราแบบเดินเอ้ยมองกันอะไรเงี้ยจับมือกันอะไรเงี้ยเราก็ก็จะแอบเขินนิดนึงครับแต่เมื่อกี้มีในช่วงพิธีใช่ไหมคะที่คุณพ่อคุณแม่พยุงเจ้าบ่าวเจ้าสาวลุกขึ้นย้อนกลับไปตรงนี้นิดนึงค่ะใครเป็นคนลุกก่อนพิธีกรแอบแซวว่าใครลุกก่อนคนนั้นเป็นใหญ่ในบ้านใครลุกก่อนนะไม่รู้เลยได้ได้เขาต่อให้เขาลุกที่หลังก็เป็นใหญ่ในบ้านได้ยอมยอมยอมขออนุญาตขออนุญาตแซวนิดนึงถ้าเกิดพูดอย่างนี้หมายถึงว่าพี่ตอนนี้คือเข้าชมรมชมรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเหรอครับมีชมรมนั้นด้วยเขาก็มีการนายแซวกันขอไลน์ชมรมจอยกุ๊กค่ะเอาถามถึงเรื่องมีเบบีหน่อยอะไรเงี้ยเราจะแบบวางแผนไปถึงตรงนั้นไหมอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเดินทางสักพักนึงก่อนครับอีกนานไหมหมายถึงว่าหมายถึงหลังจากนี้อาจจะไปเที่ยวกันอะไรอย่างนี้ใช่ถ้าเปิดประเทศเราก็อยากจะไปเที่ยวอีกครับรอบโลกไหมคะโควิดเนาะว่ารอให้บินได้ก่อนดีกว่าแล้วค่อยตัดสินใจกันอีกทีแต่ว่าก็เที่ยวในไทยก่อนพยายามไปให้ครบแหละก็อยากได้ประสบการณ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องลูกก็เดี๋ยวว่ากันปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติแทนทันมูลวางไปไหนกันเออไม่มีที่คิดตอนแรกเมื่อกี้แม่ก็ให้เป็นของขวัญนะคะก็เหมือนจะให้เป็นไปกระบี่ใช่ครับในประเทศอยู่ใช่ไหมในประเทศในประเทศเคยคิดไหมคะว่าถ้าเราแต่งงานปุ๊บถ้ามันไม่มีแบบสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นที่แรกที่เราจะไปด้วยกันแบบในโลกนี้คือจะไปไหนที่แรกที่จะไปอินเดียไหมใช่ไหมอยากไปอินเดียมากอยากไปอินเดียมากใช่ค่ะเรารู้สึกว่าเออมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยต้องลองไปอินเดียสักครั้งในชีวิตอะไรเงี้ยแล้วแบบมันเมืองเขาสวยด้วยแล้วก็น่าจะถ่ายรูปสนุกน่าจะมันอยู่ค่ะถ้าได้เจอแบบคนแบบท้องถิ่นอะไรเงี้ยวันนี้ผู้ใหญ่อวยพรให้คู่เราอย่างไรบ้างฝังพี่โทนี่อะไรเงี้ยค่ะแบบฝังอะไรกันอะไรก็เน้นเรื่องความสุขกับสุขภาพครับที่เราเท่าที่จำได้นะครับก็เรารู้สึกว่าก็จริงที่สุดแล้วล่ะผมว่าอย่างถ้าเกิดเราดูแลสุขภาพของเราดีดูแลสุขภาพกันและกันดีอะไรเงี้ยเราคงมีความสุขคุณพ่อก็บอกว่าก็ถ้าเราทำอะไรสำเร็จแล้วถ้ามีพอเหลือเยอะก็แบ่งให้คนอื่นเขาช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นคำวอนที่ดีมากและเราสองคนล่ะคะมีการแบบว่าสัญญากันไหมว่าหลังจากนี้อ่ะเราจะเป็นคนคนเดียวกันแล้วนะเราต้องยังไงต่อไปอะไรตกลงเรารู้ด้วยใจมองตาก็รู้ใจจริงไม่อยากนั่งสัญญากันเนาะว่าแบบฉันจะรักเธอตลอดไปหรืออะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าเราตอนนี้เราเชื่อใจกันได้อยู่แล้วว่าต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดเราก็ดูแลตัวเองได้ดีแล้วก็ดูแลในส่วนของเราได้ดีเหมือนกันหนึ่งเรื่องค่ะอยากถามนี้พอดีก่อนที่มาแต่งงานเนาะอยากที่รู้ว่ามันจะมีประเด็นดราม่านิดนึงเกี่ยวกับเรื่องแม่ย่านางตกลงเรื่องนี้ขออนุญาตถามหน่อยพอเจอมีคนติงเรื่องนี้มาเรารู้สึกยังไงบ้างรู้จักแต่เรื่องแม่ยายครับหนูว่าจริงๆมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเราก็จะไม่ก้าวก่ายกันคือถ้าใครเชื่อแบบไหนก็
เขาก็จะเชื่อแบบนั้นอย่างเงี้ยแต่เราสองคนเรารู้สึกว่าเราเชื่อตัวเองมากที่สุดถ้าการที่เราจะขับขี่ได้อย่างปลอดภัยก็คือเราต้องมีสติแล้วก็ระมัดระวังตัวอันนั้นคือสิ่งที่เราเชื่ออันนั้นคือแค่จอดลูกจอดรถแล้วถ่ายรูปใช่ครับแล้วก็รถเราไม่มีแม่นานเพราะว่าเรานอนเต็มบนรถอยู่เลยเดินลงเราไม่กล้าเชิญท่านมาอะไรเงี้ยเอาจริงๆด้วยความที่หลายคนก็มองมันก็เป็นแฟชั่นไงเป็นแบบชิมเบอร์รี่ที่ออกเป็นแฟชั่นมากเลยอะไรเงี้ยแต่ทำไมยังมีคนเข้ามาแบบเหมือนคอมเมนต์ดราม่าอะไรอย่างนี้แสดงว่าจริงๆเราไปอ่านเหมือนกันนะครับเราก็อ่านแต่ด้วยความโพสิทีฟนะไม่ได้คิดอะไรนะครับเรารู้สึกว่าก็ประมาณ 99% นะที่เขาก็เห็นแบบไม่ได้เห็นว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็อาจจะมีอย่างที่บอกนะครับสังคมเรากว้างอ่ะเรายังมีคนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่ออยู่เยอะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อะไรนะจริงๆก็ต้องดูที่เจตนาด้วยแหละว่าเราทำเพื่อถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบไปพลาดอยู่ตอนแบบขับรถจริงๆหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนก็ไม่ติดใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ติดใจอ่ะเราจะเสร็จสิ้นงานตอนนี้เราจะมีอัพให้ร้านอีกหรือหรืออะไรต่อตอนเย็นจะมีงานเย็นที่ไลฟ์กันตอนประมาณ 4:00 น.ทางช่อง YouTube ของเรานะคะ ULN Channel แล้วก็จะมีไปดินเนอร์ที่หน้าบ้านต่อแล้วก็อัฟเตอร์ปาร์ตี้กันแต่ว่าทุกคนก็ถ้าอยากดื่มแอลกอฮอล์ก็ต้องเอามาเองเนี่ยค่ะเป็นกิมมิคของงานอีกงานนึงเนาะที่แบบว่าทุกคนจะต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยคืออยากฝากกระจายข่าวด้วยเพราะว่าเราตั้งใจคิดมาเพราะว่าเราตอนที่เราขอแต่งงานกันช่วงโควิดพอดีใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าคนต้องมาร่วมงานเราได้น้อยแน่เลยเนี่ยโดยเฉพาะเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศกันหรือว่าแบบแฟนคลับเราที่อยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำไงได้บ้างก็เลยคิดว่าถ้างั้นเรามีไลฟ์สดดีกว่าในช่วงจะได้แบบใกล้ชิดใช่แล้วก็เนี่ย4:00 น.นี้ครับเราจะมีไลฟ์สดผ่านทางช่อง ULN Channel นะครับแล้วก็เป็นช่อง YouTube ที่เราแบบเหมือนเราถ่ายรายการไปท่องเที่ยวกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ของขวัญพิเศษชิ้นนึงก็คือเราได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่พงเดชเขามาเขียนบทแล้วก็กำกับให้เป็นหนังเวดดิ้งของเราอะไรเงี้ยครับเป็นหนังเวดดิ้งที่รอดูเลยว่าผมว่าแหวกแนวมากแหวกแนวมากนี่คือแล้วก็จะเป็นงานแต่งแรกที่มีไลฟ์สดเลยหรือเปล่าที่แบบว่าไลฟ์สดแน่นอนเลยแน่ใจแต่เราก็คือเจตนาคืออยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมงานเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราตั้งใจที่จะตั้งกล้องไว้เยอะมากแล้วก็มีทุกมุมแล้วก็เหมือนตัดต่อเหมือนเวลาเราดูซีรีส์เลยครับอันนี้เรียลลิตี้ใช่ไหมแต่ไม่รู้ถึงเวลาจริงทำได้ไหมอย่าเพิ่งพูดเยอะเห็นตัวอย่างหนังสั้นใช่ไหมคะดูค่อนข้างแบบเอ้ยทำไมถึงใช้ชื่อว่าวันสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยรอไปดูกันต้องรอไปดูคือพูดแล้วคนรู้แล้วใช่แล้วแฟนก็แบบมาเมนว่าแบบโอ๊ยแบบยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ๊ยตื่นเต้นรอคอยอะไรเงี้ยในคอมเมนต์ก็ใกล้แล้วตอนนี้อีกผมอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็เข้าไปในช่องเลยแล้วก็รอเปิดทิ้งไว้ครับเปิดทิ้งไว้จะอยู่ที่คาเฟ่อยู่ที่บ้านอยู่ในห้องน้ำอยู่ที่ไหนก็ร่วมงานเราได้ทั้งหมดอยากจะแต่งตัวก็ได้อยากจะแบบใส่โบว์ไทไปกับเราอะไรก็ได้นะครับอันนี้เป็นแนวคิดของใครเอ่ยที่แบบว่าแบบจะต้องมีหนังสั้นและต้องมีการไลฟ์เกิดขึ้นอะไรเงี้ยหรือทั้งคู่หนังสั้นนี่คือแบบบังเอิญว่าแบบเราก็คุยกันแหละว่าเราทำอะไรเป็นของขวัญดีอะไรเงี้ยครับแก้วลองถามพี่คงเดชไหมเคยร่วมงานกันเรื่อง snap อะไรเงี้ยเราชอบงานพี่คงเดชอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าพี่โทเคยร่วมงานด้วยลองถามไปได้ไหมอะไรเงี้ยพี่คงเดชก็เหมือนเขาไม่เคยทำเนี่ยนะหนังเวดดิ้งเขาก็แบบเอาเดียวดีเขาอยากทำให้เป็นของขวัญของเราโอเคเนาะจะแอบมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะจะมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์โอเคไม่แบบมีเซอร์ไพรส์ในงานเลยโอเคค่ะโอ้โหเซอร์ไพรส์ทุกช็อตครับไม่หรอกรอให้คนเข้ามาดูอย่าลืม subscribe ในช่องนี้นะเรียบร้อยนะคะติดตามเลยค่ะขอบคุณนะขอบคุณนะคะ